ามกลางความผันผวนจากภัยพิบัติธรรมชาติศัตรูพืชและโรคระบาดถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ส่งผลต่อเกษตรกรชาวนาไทยในทุกปีเกษตรกรชาวนาไทยนับเป็นภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันในการสร้างความมั่นคงและยกระดับรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรได้อยู่ดีกินดีในพื้นที่ของตัวเองโครงการประกันภัยข้าวนาปีโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเป็นนโยบายหลักที่ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.หน่วยงานหลักพร้อมเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐโดยมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและบูรณาการไปสู่เป้าหมายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่จะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโครงการอบรมความรู้ประกันภัยหรือ Training for the Trainer สำหรับประกันภัยข้าวนาปีซึ่งเราจัดมาตั้งแต่ปี2559สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาเราถือว่าชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของประเทศอาชีพทำนานั้นเป็นอาชีพที่ผมคิดว่ามีความยากลำบากผมก็ได้มีโอกาสลงไปลงโคลนไปหว่านเมล็ดพืชนะครับก็รู้สึกว่าขนาดเดินไปในโคลนนะฮะยังค่อนข้างลำบากนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยก็จะต้องทำอย่างนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเสี่ยงนะซึ่งการทำนาแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่การทำนาเขายังจะต้องพึ่งพิงต่อเรื่องของธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางธรรมชาตินั้นชาวนามีความเสี่ยงสูงจึงเป็นเหตุให้เรานำเรื่องของระบบประกันภัยมาโครงการอบรมความรู้ประกันภัยหรือ Training for the Trainer เพื่อต้องการให้เกษตรกรชาวนานั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของการประกันภัยข้าวนาปีสำนักงานคปภ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์และขยายผลไปถึงเกษตรกรชาวนาไทยให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการประกันภัยมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรในประเทศต่อไปเป็นปรากฏการณ์แห่งความสำเร็จในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถือเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของระบบประกันภัยจากโครงการประกันภัยข้าวนาปีสิ่งดีๆที่จะนำพาความผาสุกอย่างยั่งยืนสู่การสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาต่อไปคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ